สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองลพบุรีซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยของเราเชิญชมได้เลยค่ะวันแรกของการมาเยือนลพบุรีของใหม่นะคะเราเลือกที่จะมาเยือนพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศก่อนค่ะซึ่งชาวเมืองที่นี่ดูจะคุ้นเคยกับชื่อวังนารายณ์กันมากกว่าค่ะอาจจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าเวลาที่เดินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามีบรรยากาศของชาติตะวันตกอยู่บ้างอย่างเช่นประตูทางเข้าออกนะคะที่เป็นซุ้มโค้งแบบโกธิกที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเลยกับศิลปะขอมจีนและไทยก็ที่วังนารายณ์แห่งนี้นะคะได้รับการออกแบบโดยนายช่างจากฝรั่งเศสและอิตาลีค่ะแหมบางคนนะคะยังแอบเรียกที่นี่ว่าเป็นแวร์ซายแห่งลพบุรีเลยค่ะออกจากแวร์ซายลพบุรีกันแล้วนะคะนึกอยากจะหามุมสวยๆแปลกๆถ่ายรูปกันมีคนแนะนำว่าให้ลองไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ขอมยังเรืองอำนาจค่ะเพียงก้าวแรกที่เข้าไปสัมผัสนะคะก็ชวนให้คิดได้ว่าโหคนสมัยก่อนนี่ช่างเก่งจริงๆค่ะที่สามารถสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมได้สวยงามจริงๆที่นี่ถือว่าเป็นวิหารหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่น่าสนใจก็คือเขาจะทำประตูเป็นเหลี่ยมแบบไทยแต่หน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิกของฝรั่งเศสค่ะถ่ายรูปเพื่อนที่ไปด้วยกันไปหลายม้วนแล้วลองถ่ายบรรยากาศวัดเก่าแก่ในมุมสวยๆไปฝากคนที่บ้านบ้างก็ไม่เลวนะคะแล้วสัญลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่ก็เห็นจะเป็นปรางสามยอดค่ะองค์ปรางสร้างด้วยศิลาแรงหินทรายตกแต่งลายปูนปั้นที่สวยงามถ้าเห็นปรางสามยอดเมื่อไหร่นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาถึงลพบุรีแล้วค่ะลองออกนอกเมืองกันบ้างนะคะไปที่วัดไลค่ะที่นี่จะมีวิหารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นสวยงามมากนะคะและทางด้านหน้าและด้านหลังของวิหารก็จะมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องพระปฐมสมโภชที่สำคัญอีกด้วยค่ะลพบุรีไม่ได้มีแต่โบราณสถานหรอกนะคะน้ำตกวังก้านเหลืองยังรอให้นักท่องเที่ยวผู้พิจสมัยน้ำตกเป็นชีวิตจิตใจได้แช่เล่นเย็นใจอีกด้วยค่ะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นน้ำก็ไหลแรงตลอดทั้งปีน้ำตกที่อื่นๆอาจจะต้องปีนเขาแต่ที่นี่ไม่ต้องเลยค่ะพอจอดรถก็เดินลงไปดูได้เลยแต่อะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะอาจจะทำให้ใครต่อใครเนี่ยละเลยหรือว่าขาดความเอาใจใส่ได้มาเที่ยวแล้วอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเมื่อเราไปเที่ยวลพบุรีกันนะคะเราก็คงจะต้องคิดถึงอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับลพบุรีสิ่งแรกที่ดิฉันอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก็คือพระบรมมหาราชวังซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างขึ้นนะคะพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เราเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่านารายณ์ราชนิเวศ Palace นะคะนารายณ์ราชนิเวศ Palaceซึ่งคำว่า palace นี่นะคะก็หมายถึงคำว่าพระราชวังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงพระราชวังอะไรก็ตามเราก็เพียงแต่เอาชื่อของพระราชวังนั้นๆเนี่ยนะคะมาวางไว้ข้างหน้าคำว่า palace เราก็จะได้ชื่อนะคะอย่างเช่นสมมุติเราจะพูดถึงคำว่าพระราชวังจิตรดาเราก็เอาคำว่าจิตรดามาวางไว้ข้างหน้าคำว่า palace ก็กลายเป็นคำว่าจิตรดา palaceเข้าใจใช่ไหมคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นคำอื่นนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้แทนที่จะพูดคำว่านารายณ์ราชนิเวศ Palace อาจจะเห็นคำว่า King Narayan's แล้วก็ Palace ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษนั้นขึ้นอยู่กับว่า
คนที่ต้องการจะใช้นั้นเขาต้องการจะสื่อความหมายอะไรบางครั้งก็อาจจะต้องการให้หมายความว่าเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์เขาก็เลยเอาคำว่าสมเด็จพระนารายณ์มาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่า palace นะคะพอพูดถึงลพบุรีเนี่ยทุกคนจะต้องจำได้เลยว่าลพบุรีนั้นถูกสร้างขึ้นมาก็ด้วยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเราเรียกท่านว่า King Narayan the Great คำว่ามหาราชเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า the Great ดังนั้นท่านผู้ชมอาจจะเห็นมหาราชองค์อื่นๆนะคะอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราก็ใช้คำว่า King ตากสิน the Great ซึ่งก็หมายถึงคำว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยของจังหวัดลพบุรีเวลาที่ใครไปลพบุรีเนี่ยนะคะก็จะมองเห็นบรรดาอาคารโบราณทั้งหลายซึ่งมีลักษณะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเราเรียกอาคารแบบนี้ว่าเป็น historical building คำว่า historical building นั้นก็หมายความถึงอาคารซึ่งมีความงดงามนะคะซึ่งเป็นแบบฉบับของประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคำว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเราก็เรียกชื่อว่า architectureคนไทยแล้วเนี่ยนะคะเรามีความเกี่ยวข้องกับคำว่า architecture เนี่ยหลายอย่างอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสถาปนิกนะคะเรามักจะพูดคำว่า architect แล้วก็อาจจะไม่ทราบที่มาของคำนี้ว่ามาจากคำอะไรเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะขอให้ท่านผู้ชมสังเกตสักนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าสถาปัตยกรรมเราคิดถึงคำว่า architecture แต่พอเราพูดถึงสถาปนิกเราพูดว่า architect จำไว้นะคะสถาปัตยกรรม architectureส่วนสถาปนิกนั้น architect ห้ามใช้คำว่า architect นะคะเราจะเห็นภาพเลยนะคะว่าสถาปัตยกรรมของลพบุรีเนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอิตาลีแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอิทธิพลทางประเทศตะวันตกซึ่งเราก็ใช้คำว่า Western Influence คำว่า influence นั้นหมายถึงอิทธิพลนะคะแล้วก็ western นั้นหมายถึงตามแบบตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเห็นนะคะว่าก็ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบไทยๆปนอยู่ดังนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่าสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีเนี่ยนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบ gothic คำว่า gothic เนี่ยนะคะก็หมายถึงศิลปะแบบตะวันตกในยุคกลางนะคะคือราวศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่15โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมตามแบบฝรั่งเศสนะคะหมายความว่าคนไทยเรานั้นรับเอาสถาปัตยกรรมตามรูปแบบของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอามาสร้างพระราชวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากในประเทศฝรั่งเศสเราได้รับอิทธิพลจากพระราชวังแวร์ซายเอามาสร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศนะคะจนกระทั่งเราเรียกพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศของเรานั้นว่าเป็น Versailles of Lopburi นั่นก็คือยกความงามของพระราชวังของเรานั้นว่าเป็นคล้ายคลึงกับความงามของพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลยทีเดียวล่ะค่ะพูดถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามที่เราได้เห็นในลพบุรีเนี่ยนะคะในยุคแรกเนี่ยนะคะก็จะมีศิลปกรรมของขอมเข้ามาปนด้วยนะคะสำหรับศิลปกรรมของขอมเนี่ยนะคะเราเรียกว่า Khmer Artistic Style คำว่าขอมนะคะท่านผู้ชมจำไว้นะคะเราใช้คำว่า Khmer แล้วก็เวลาที่เรากล่าวถึงสไตล์ของขอมนะคะเราใช้คำว่า Khmer Artistic Style สำหรับศิลปกรรมแบบขอมเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยจากการที่เราเห็นพระปรางสามยอดนะคะหรือแม้แต่มีอีกหลายแห่งนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างขึ้นด้วยการรับอิทธิพลจากขอมมาท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าในการสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้นะคะเขามักจะใช้ศิลาแรงเข้ามาใช้ในการก่อสร้างคำว่าศิลาแรงเนี่ยนะคะจะมีการเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะว่า laterite แต่บางครั้งอาจจะไม่มีคนรู้จักชื่อนี้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะใช้คำว่า old style brick เข้ามานะคะก็เป็นที่เข้าใจว่าอิฐรุ่นโบราณซึ่งก็หมายถึงการนำเอาศิลาแรงมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาก่อสร้างนะคะโดยไม่ต้องใช้ตะปูไม่ต้องใช้อะไรมาอย่างสมัยนี้นอกจากศิลาแรงแล้วนะคะก็มีการนำเอาหินทรายเข้ามาใช้ด้วยนะคะคำว่าหินทรายนั้นในภาษาอังกฤษก็มีเราใช้คำว่า sandstone จำไว้นะคะคำว่าหินทรายนั้นเราใช้คำว่า sandstone
นะคะนอกจากศิลปกรรมต่างๆที่เราเห็นในลพบุรีแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดที่สร้างในลพบุรีนี่นะคะก็จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยอิทธิพลของศิลปกรรมแบบอยุธยาตอนต้นนะคะเพราะว่าการสร้างวัดในลพบุรีนั้นเนี่ยก็จะมีการนำเอารูปแบบที่สร้างวัดของอยุธยาเข้ามาใช้ซึ่งก็จะมีภาพปูนปั้นนะคะเป็นเด่นมากเลยสำหรับให้เห็นเด่นชัดว่าได้รับเอาอิทธิพลของอยุธยามาภาพปูนปั้นนั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า stuccoคำว่า stucco นะคะหมายถึงภาพปูนปั้นแล้วก็ผลงานที่ เห็นในวัดต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะชิ้นสำคัญที่สุดของไทยทีเดียวนะคะเราใช้คำว่าเป็น masterpiece of Thai sculpture ถือว่าเป็นภาพปั้นที่เป็นที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นภาพพุทธประวัตินะคะคำว่าพุทธประวัตินี่นะคะในภาษาไทยเราเรียกว่า Buddha's previous life Buddha's previous lifeนอกจากนี้นอกจากจะมีการปั้นภาพพุทธประวัติแล้วก็อาจจะมีการปั้นภาพนะคะซึ่งแสดงถึงการปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยสำหรับคำว่าการแสดงพระปฐมเทศนานั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า first sermon เราเรียกว่า first sermon นะคะเมืองลพบุรีเนี่ยเราได้พบสิ่งที่ เราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆอีกหลายประเทศทีเดียวนะคะดังนั้นจึงทำให้เมืองลพบุรีนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคำว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า tourist attraction นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาจจะเป็นที่ไหนก็ตามซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวได้พากันไปเที่ยวชมแล้วก็ที่นั่นจะใช้คำว่าเป็น tourist attraction ทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงนะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญมากเพราะว่าถือว่าเป็น tourist attraction ที่สำคัญที่สุดของลพบุรีในยุคนี้นะคะอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะได้มีการปลูกดอกทานตะวันแล้วก็การปลูกดอกทานตะวันเนี่ยได้มีการปลูกกันมากซะจนกระทั่งบริเวณนั้นน่ะได้กลายเป็นดินแดนที่เรียกกันว่าทุ่งทานตะวันไปซะแล้วคำว่าทุ่งทานตะวันเนี่ยนะคะเราก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า sunflower field ที่นี่จะเป็นที่ที่งดงามมากแล้วก็จนกระทั่งต้องมีเทศกาลชมทุ่งทานตะวันกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอฝากประโยคไว้ให้สำหรับชาวลพบุรีนะคะว่าลพบุรีนั้นเป็นดินแดนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าLopburi is the land of King Narai the Great Lopburi is the land of King Narai the Greatสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเลยค่ะที่จังหวัดเลยมีอะไรมากมายหลายอย่างที่น่าดูลองมาติดตามชมกันเลยดีไหมคะน่ารักตนนี้ถ้ามองให้ดีๆคุณคงหัวเราะกับความน่ารักมากกว่านะคะภายใต้หน้ากากหน้ากลัวนี้คุณรู้ไหมว่าซ่อนอะไรไว้บ้างคนเมืองเลยโชคดีที่รักษาวิถีชีวิตตามแบบของตนเองไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กๆเริ่มตั้งแต่สำเนียงในการพูดที่อ่อนหวานคล้ายการพูดของชาวหลวงพระบางเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาตั้งแต่สมัยอดีตการปลูกฝังในเรื่องพุทธศาสนาถ้าได้มาอยู่จะได้เห็นภาพคนเลยหยุดงานเพื่อไปวัดได้เห็นวัดเก่าที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีและประเพณีอันดีงามที่สืบสานจากรุ่นปู่ถึงรุ่นหลานดังนั้นภายใต้หน้ากากอย่างแรกที่ซ่อนไว้คือการช่วยกันสืบสานประเพณีผีตาโขนของเด็กๆชาวอำเภอด่านซ้ายน้องๆช่วยกันทำหน้ากากผีตาโขนขึ้นมาด้วยความตั้งใจตั้งแต่โครงหน้ากากที่ทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียว
การลงสีแต่ละสีที่ช่วยให้หน้ากากผีมีความน่ากลัวหรือน่าขันก็ตามแต่ความคิดผู้ทำเครื่องแต่งกายซึ่งประกอบไปด้วยผ้ามุ้งผ้าเก่าๆหรือเสื้อผ้าใหม่ที่นำมาประยุกต์ตามสมัยและถ้าผีตาโขนของแท้บริเวณบั้นเอวจะต้องผูกด้วยหมากกะแหล่งที่ใช้ผูกคอควายทำให้เกิดเสียงดังเวลาเต้นรำในมือจะถือดาบที่ทำปลายคล้ายอวัยวะเพศชายไว้หยอกล้อผู้คนสร้างความสนุกสนานดังนั้นสิ่งที่ซ่อนภายใต้หน้ากากผีตาโขนอีกอย่างหนึ่งก็คือรอยยิ้มนั่นเองค่ะ400ปีมาแล้วที่ประเพณีสมโภชพระธาตุศรีสองรักปฏิบัติสืบต่อกันมาพระธาตุนี้เป็นสถานที่ซึ่งใครมาก็ต้องเคารพในกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นห้ามใส่สีแดงเพราะสีแดงหมายถึงเลือดพระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาแห่งสันติภาพระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านนาว่าจะไม่รุกรานต่อกันคนไทยและคนลาวจึงข้ามแดนไปมาหาสู่กันมาร่วมไหว้พระธาตุศรีสองรักด้วยกันจนทุกวันนี้ทำให้อำเภอด่านซ้ายได้ชื่อว่าพรมแดนศักดิ์สิทธิ์สื่อมิตรไมตรีเมืองเลยรายล้อมด้วยทิวเขามากมายดังคำเปรียบว่าเป็นทะเลภูเขาสิ่งนี้ทำให้ที่นี่เป็นดินแดนที่ตัดจากภายนอกแต่ถ้ามองให้ดีเพราะความลึกลับนี้ทำให้ที่นี่รักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้คุณไม่จำเป็นต้องจินตนาการให้เห็นความงามเพียงแต่มองไปรอบๆคุณจะได้เห็นเองบางคนชอบเที่ยวภูเขาแต่ไม่ชอบเดินชอบอากาศเย็นแต่ไม่อยากอยู่นานๆความต้องการและเงื่อนไขนี้ทำให้อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นสถานที่เหมาะกับคนเช่นนี้ที่สุดเลยค่ะเราสามารถขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆชมดอกไม้สวยๆตามสองข้างทางมีหินแปลกๆเช่นหินเต่าแวะที่ผาซำทองสักหน่อยดีกว่าค่ะมุมนี้ทำให้คุณเห็นทิวทัศน์สวยๆของภูเรือได้ดีทีเดียวระวังกันสักนิดนะคะเพราะหน้าผาไม่มีอะไรกั้นไว้ค่ะขับรถขึ้นไปให้ถึงยอดภูจุดนี้ทำให้เห็นว่าสมญาทะเลภูเขาเป็นจริงดังคำกล่าวใช่ไหมคะป้ายประกาศว่าเป็นจุดที่หนาวสุดในสยามดังนั้นไม่ว่าฤดูใดที่ยอดภูเรือจะหนาวตลอดทั้งปีคนที่หนาวอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากกลับก็ติดต่อที่พักทางอุทยานไว้สิคะนอนสบายๆ สักคืนตื่นเช้าไปเก็บความงามของพระอาทิตย์ดวงเดิมที่ขึ้นมาทักทายณผาโหล่น้อยเมื่อพูดถึงจังหวัดเลยนะคะเราก็จะนึกถึงประเพณีแห่ผีตาโขนเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าเป็นประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะคำว่าวิถีชีวิตนี้เราใช้คำว่าไลฟ์สไตล์จำไว้นะคะไลฟ์สไตล์หมายถึงวิถีชีวิตและนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประเพณีและก็วัฒนธรรมซึ่งในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า culture นะคะมันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางศาสนาอย่างหนึ่งนะคะการแสดงออกถึงความรู้สึกทางศาสนาเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า sense of Buddhism sense of Buddhismงานประเพณีนี้นะคะจะเริ่มต้นขึ้นจากความเชื่อเมื่อครั้งพุทธกาลเลยนะคะว่าเมื่อสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นพระองค์เคยถูกขับออกไปอยู่นอกเมืองและในที่สุดก็ได้มีการอัญเชิญพระองค์กลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนั้นเนี่ยชาวเมืองต่างก็ทำพิธีต้อนรับกันอย่างมโหฬารแล้วก็แม้แต่บรรดาผีหรือวิญญาณทั้งหลายเนี่ยต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีฉลองในครั้งนี้ด้วยเข้ามาเป็นคนไม่ได้ก็เลยแปลงกายเข้ามาร่วมฉลองด้วยดังนั้นในการแห่ประเพณีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการระลึกถึงการกระทำในครั้งนั้นท่านผู้ชมที่เคยติดตามรายการนี้คงจะพอจำได้นะคะดิฉันเคยพูดคำว่างานฉลองมาแล้วโดยใช้คำว่า celebration จำไว้นะคะ celebration ส่วนเวลาที่เราต้องการจะฉลองอะไรนั้นเราจะใช้คำว่า celebrate ซึ่งเป็นคำกริยา
อย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ชมมีเรื่องน่ายินดีอะไรสักอย่างนึงอยากจะชวนพรรคพวกมาฉลองกันก็อาจจะพูดคำว่า let's celebrate ซึ่งก็เท่ากับภาษาไทยพูดว่ามาฉลองกันเถอะในงานนี้นะคะบรรดาชายหนุ่มในหมู่บ้านก็จะพากันตกแต่งหน้ากากคำว่าหน้ากากเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า mask หน้ากากนี้จะประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัสดุซึ่งมีอยู่ภายในหมู่บ้านนั้นนะคะนำมาตกแต่งเป็นรูปผีต่างๆนานาซึ่งบรรดาผีเหล่านี้นะคะเราใช้คำว่า spirit พอพูดถึงคำว่า spirit ดิฉันก็อยากจะพูดถึงความหมายอีกหลายๆอย่างของคำว่า spirit อย่างแรกนะคะเราเคยพูดถึงคำว่า spirit ในเรื่องของน้ำใจนะคะอย่างเช่นเราอาจจะพูดกับใครว่าคนนี้เป็นคนที่มี spirit เราหมายความว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจแต่ว่าในขณะเดียวกันคำว่า spirit นั้นอาจจะหมายถึงคำว่าจิตวิญญาณหรืออะไรก็ได้นะคะนอกจากนี้เรามาพูดกันถึงคำว่า house of spirit กันดีกว่าท่านผู้ชมคงจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่า house of spirit หมายถึงอะไรแต่ถ้าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะรู้จักศาลพระภูมิกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคำว่าศาลพระภูมินั่นแหละค่ะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า house of spirit เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะคะคำว่าศาลพระภูมินั้นตรงกับคำว่า house of spirit สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะของจังหวัดนี้ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขงนั่นก็คือพระธาตุสีสองรักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพหรือว่าถือว่าเป็น sign of peace คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพสร้างขึ้นเพื่อที่จะระลึกถึงสัมพันธไมตรีระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงเวียงจันทร์แล้วก็ยังคงอยู่มาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้นอกจากนี้นะคะใครไปที่จังหวัดเลยก็พูดถึงเรื่องของอุทยานแห่งชาติภูเรือซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียวที่นั่นนะคะเราจะมองเห็นภูเขาที่เรียงรายกันมองดูอย่างกับเป็นทะเลนะคะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็น Sea of Mountains นะคะคำว่า Sea หมายถึงทะเลนะคะแล้วก็ Mountains หมายถึงภูเขานอกจากนั้นก็ยังมองเห็นยอดเขาซึ่งมีรูปร่างเหมือนเรือสำเภาจีนนะคะเขาเรียกว่า Chinese junk คำว่าสำเภาจีนนี่นะคะเราใช้คำว่า Chinese junk อีกสถานที่หนึ่งซึ่งจะต้องพูดถึงก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความงามผสมผสานระหว่างป่าไม้เมืองร้อนแล้วก็ป่าไม้เมืองหนาวสัตว์ป่าที่นี่จะมีอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะพอพูดถึงคำว่าอุดมสมบูรณ์ดิฉันก็นึกถึงคำภาษาอังกฤษซึ่งคิดว่าได้เคยพูดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไปแล้วหลายครั้งนะคะนั่นก็คือคำว่า abundant แล้วก็ abundance อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อท่านผู้ชมได้ยินคำว่า abundant ก็ขอให้เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังใช้มันในฐานะเป็น adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์และเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ยินคำว่า abundance ก็ขอให้เข้าใจว่าขณะนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าความอุดมสมบูรณ์ซึ่งใช้เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้เห็นคำศัพท์ใหม่ๆก็ขอให้ทราบด้วยนะคะว่าคำศัพท์แต่ละตัวนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องใช้อย่างไรในการเขียนนะคะมาพูดกันถึงจังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราพูดถึงจังหวัดเลยแล้วไม่ได้พูดถึงภูกระดึงเลยก็เรียกว่าเรายังไปไม่ถึงจังหวัดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยใครๆพูดถึงจังหวัดเลยก็พูดกันถึงภูกระดึงก่อนอื่นแล้วก็แทบจะรู้จักคำว่าภูกระดึงเนี่ยมากกว่าชื่อจังหวัดเลยซะอีกภูกระดึงเนี่ยนับว่าเป็น national park หรือว่าอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่ง national park จำได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญมากนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาใครที่จะขึ้นไปภูกระดึงต้องเดินกันขึ้นไปด้วยความยากลำบากแต่สมัยนี้เนี่ยมีการเดินทางอย่างสะดวกสบายมากแล้วก็มีที่พักนะคะซึ่งเราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า accommodation นะคะเราเรียกที่พักเป็นภาษาอังกฤษว่า accommodation ซึ่งก็จะหมายถึงที่พักอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบังกะโลนะคะคำว่าบังกะโลที่ดิฉันพูดเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะดิฉันเคยกล่าวแล้วว่าคำว่าบังกะโลนั้นเราพูดเป็นภาษาไทยมันมีที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่าบังกะโลนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดคำว่าบังกะโลนั้นเรากำลังพูดแบบไทยแต่เมื่อไหร่ที่เราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเราต้องบอกบังกะโลนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่าเรานิยมที่จะไปกางเต็นท์หรือไปตั้งแคมป์ซึ่งเราใช้คำว่าcamping นะคะเราก็จะไปติดต่อกับทางกรมป่าไม้คำว่ากรมป่าไม้เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า forestry department นะคะซึ่งก็ได้มีจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
เราอาจจะมีการจองที่พักล่วงหน้านะคะสำหรับคำว่าจองที่พักล่วงหน้าเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า reservation ซึ่งในที่นี้เราอยากจะใช้คำว่า booking แทนก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการใช้แบบภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น American English คำว่า booking นะคะเท่ากับ reservation แต่คำว่า book เท่ากับคำว่า reserveท่านผู้ชมคงเข้าใจนะคะว่าถ้าหากเราใช้คำว่า reserve แล้วเรากำลังใช้มันในฐานะเป็นคำกริยาคำว่า book ก็เช่นกันส่วน reservation หรือ booking นั้นเรากำลังใช้มันในฐานะที่เป็นคำนามไปเที่ยวจังหวัดเลยคราวนี้ได้ชมความงามกันมากมายหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ยังได้คำศัพท์ดีๆอีกหลายคำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงภาษาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีหรือที่เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านทั่วๆไปว่าราชบุรีเราไปกันเลยดีไหมคะวันเสาร์นี้มีนัดกับเพื่อนเก่าที่สถานีขนส่งสายใต้เราออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้เที่ยวเมืองราชบุรีให้เต็มวันจริงๆรถโดยสารเที่ยวแรกมีตั้งแต่เช้ามืดเชียวค่ะมาถึงคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่เช้าก็ดีอย่างนี้แหละค่ะเราจะคึกคักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้ามาสายหน่อยราว11โมงกว่าๆตลาดก็จะเริ่มวายค่ะตลาดน้ำคลองลัดพลีหรือตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีมานานกว่า100ปีแล้วค่ะอายุมากกว่าคุณยายคนนี้อีกนะคะคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่ขุดเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองในสมัยรัชกาลที่5และชื่อดำเนินสะดวกก็เป็นชื่อที่พระองค์ทรงพระราชทานค่ะดังนั้นคนแถบสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีจึงเปรียบเสมือนญาติสนิทกันมานานแล้วนะคะตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกที่มีความยาว32กิโลเมตรนี้มีคลองซอยคลองเล็กคลองน้อยแยกออกไปอีกประมาณ200คลองค่ะจึงไม่แปลกเลยที่คนแถบนี้พายเรือกันคล่องมากแม้จะว่ายน้ำไม่เป็นเลยเช่นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าของสูตรน้ำตกรสเด็ดที่เราติดใจค่ะแผนการท่องเที่ยวช่วงบ่ายของเราอาจจะต้องอาศัยแรงขากันมากหน่อยนะคะเพราะเที่ยวถ้ำไม่เดินก็ไม่สนุกที่ถ้ำเขางูมีพระพุทธรูปสลักในหินปางปฐมเทศนาเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน4องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีค่ะที่ถ้ำเขาบินซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงการเข้าชมต้องใช้จินตนาการกันเป็นพิเศษค่ะเพราะภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสามารถจินตนาการเป็นสัตว์รูปร่างต่างๆและชื่อถ้ำเขาบินก็มาจากหินย้อยที่มองดูเหมือนนกตัวใหญ่ที่กำลังกางปีกบินค่ะส่วนถ้ำจอมพลที่อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไปอีก11กิโลเมตรก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะในปีพุทธศักราช2483พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้และพระราชทานนามว่าถ้ำจอมพลตามความงามของหินย้อยที่คล้ายริ้วไหมอินทนูบนบ่าของจอมพลน้องๆชาวโพธารามกำลังซ้อมการแสดงหนังใหญ่กันค่ะหนังใหญ่เป็นมหรสพไทยที่เก่าแก่หาดูได้ยากจะจัดแสดงในโอกาสสำคัญแต่พิพิธภัณฑ์ในวัดขนอนเปิดให้ผู้สนใจหนังใหญ่เข้าชมทุกวันค่ะเจ้าค้างคาวเหล่านี้ก็บินออกจากถ้ำเขาช่องพรานเป็นประจำทุกวันนะคะตรงเวลาเสียด้วยราว 17:30 นบินกันนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะใครที่มาไม่ทันชมเจ้าค้างคาวบอกว่าไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสใหม่ค่ะ
ย้อนกลับเข้าตัวเมืองราชบุรีก็พอดีถึงเวลาอาหารเย็นนะคะมีร้านอาหารมากมายที่ตลาดโต้รุ่งหอนาฬิกาแต่ชาวราชบุรีเขาเรียกกันว่าตลาดสนามหญ้าร้านอาหารถึงแม้จะเล็กๆแต่มีให้เลือกอย่างจุใจอิ่มกันแล้วก็มีของแถมเป็นวิวสวยๆและนมเย็นๆของแม่น้ำแม่กลองค่ะวันนี้นะคะเมื่อไปถึงราชบุรีแล้วสิ่งแรกเลยที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวกค่ะตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวกนี่นะคะในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าดำเนินสะดวก floating market คำว่า floating market เนี่ยนะคะแปลตรงตัวก็หมายความว่าตลาดที่ลอยน้ำก็หมายความว่าทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนั้นก็อยู่กันบนเรือนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าเป็นของที่แปลกไม่เคยเห็นนะคะซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยนะคะคำว่าวิถีชีวิตนั้นเราใช้คำว่า lifestyle นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงวิถีชีวิตของคนไทยเราก็ใช้คำว่า lifestyle of native Thai people lifestyle of native Thai people เวลาที่เรามองเห็นชาวบ้านที่อยู่กันตามริมน้ำเหล่านี้นะคะเราจะบอกว่าหมู่บ้านที่อยู่ตามริมฝั่งคลองอย่างเนี้ยเราเรียกว่า canalside villagescanal side villages คำว่า canal หมายถึงคลองนะคะคำว่า side แบบข้างๆแล้วก็คำว่า villages นั้นหมายถึงหมู่บ้านเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคงนึกภาพออกนะคะว่าเวลาที่เราเห็นชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งคลองนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็แปลกตายังไงสำหรับชาวต่างประเทศเมื่อเขาได้มาเห็นพอเราไปเที่ยวเรือกันเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวถ้ำกันอีกแล้วค่ะที่เมืองราชบุรีนั้นเวลาใครไปเขาก็จะไปเที่ยวที่ถ้ำเขางูนะคะที่ถ้ำเขางูเนี่ยนะคะก็จะมีภาพของพระพุทธรูปแกะสลักติดฝาผนังที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า bas relief Buddha image bas relief Buddha image นะคะพอมาพูดถึงเรื่องของยุคสมัยของพระพุทธรูปนั้นเราก็จะเอาคำว่า period เข้ามาใช้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงพระพุทธรูปในสมัยทวาราวดีเราก็ใช้คำว่าทวาราวดี period สังเกตนะคะทวาราวดีนั้นเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราพูดว่าทวาราวดีคำว่า period ก็คือยุคสมัยส่วนคำว่าปางต่างๆของพระพุทธรูปนั้นก็เหมือนกันนะคะคำว่าปางต่างๆนั้นก็หมายถึงอิริยาบถหรือว่าลักษณะของการปั้นนะคะว่าลักษณะของพระพุทธรูปนั้นเนี่ยท่านอยู่ในปางไหนเช่นปางปฐมเทศนาคำว่าปฐมเทศนานั้นเราใช้คำว่า first sermon นะคะเราใช้คำว่า first sermon สำหรับคำว่าปฐมเทศนาแล้วก็ที่ถ้ำเขางูเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะให้เราได้ดูส่วนอีกถ้ำหนึ่งค่ะถ้ำนั้นก็คือถ้ำเขาบินที่ถ้ำเขาบินเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงแน่ๆก็คือความงามของหินงอกแล้วก็หินย้อยอีกแล้วท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าคะเมื่อดิฉันพูดถึงคำว่าถ้ำดิฉันจะไม่ลืมเลยที่จะพูดถึงคำว่าหินงอกแล้วก็หินย้อยแล้วก็เมื่อพูดถึงหินย่อหินงอกนั้นดิฉันก็จะใช้คำว่า stalagmite แล้วก็หินย้อยดิฉันจะใช้คำว่า stalactite ซึ่งก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้สามารถจะจำศัพท์รวมไปเลยถึง3ตัวนะคะคือคำว่าถ้ำที่แปลว่า cave แล้วก็การรวมตัวของหินงอกหินย้อยนั้นเขาใช้คำว่า formation นั่นก็คือการเกิดการรวมตัวกันขึ้นนะคะนอกจาก2ถ้ำนี้แล้วคราวนี้เราก็ไปเก็บความรู้จากถ้ำอีกถ้ำหนึ่งค่ะถ้ำนี้ก็คือถ้ำจอมพลคำว่าจอมพลนะคะคือตำแหน่งทหารเรียกว่า field marshal field marshalท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าคะว่าในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงท่านเราจะกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า King Rama the Fifth King Rama the Fifth เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงในหลวงและรัชกาลที่ต่างๆเราก็เอาชื่อแล้วก็เอาคำว่าเลขนะคะอันดับที่1 2 3มาเรียงไว้ข้างหลังก็จะได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ของเราในราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3เรียงลงมาก็จะใช้จำนวนเลขเนี่ยมาวางไว้ข้างหลังประวัติของถ้ำจอมพลนี่ก็มีอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้มา
ประพาสที่ถ้ำนี้แล้วก็ได้มาพบความสวยงามของถ้ำนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้เห็นหินงอกกับหินย้อยมารวมตัวกันจนกระทั่งมันออกมาลักษณะเหมือนผู้ของนายพลที่ตรงเสื้อนะคะก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นถ้ำจอมพลสำหรับคำว่าเสด็จประพาสเนี่ยนะคะเราใช้คำภาษาอังกฤษว่า royal visit royal visit นะคะและนี่ตอนที่ดิฉันกล่าวถึงว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้เห็นความงามของหินงอกหินย้อยแล้วก็นึกถึงรูปร่างของอินทนูของนายพลซึ่งเป็นเครื่องหมายยศเนี่ยนะคะคำว่าอินทนูนั้นนะคะภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า epaulettepaulet นะคะค่อยๆจำนะคะอีกหน่อยเนี่ยท่านก็อาจจะได้ยินได้เห็นคำนี้อีกในอีกหลายๆที่ก็จะสามารถจำได้นะคะนอกจากนี้นะคะในถ้ำก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยญาติขนาดกลางนะคะที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า medium sized reclining Buddha medium sized reclining Buddha คำว่า Buddha ทุกท่านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราหมายถึงพระพุทธรูปreclining นั้นเป็นท่าหนึ่งนะคะของพระพุทธรูปนั่นก็คือท่านอนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า reclining ไม่ใช่ lying ไม่ใช่ sleeping นะคะพอมาถึงคำว่า medium size นั้นก็หมายถึงขนาดนะคะหมายความว่าเป็นขนาดกลางมีอีกถ้ำหนึ่งนั่นก็คือถ้ำเขาช่องพรานนะคะถ้ำนี้เป็นถ้ำที่นักท่องเที่ยวพากันไปชมมากเลยเพราะว่าในถ้ำนะคะจะมีพระพุทธรูปกว่าร้อยรูปประดิษฐานอยู่นอกจากนั้นที่ถ้ำนี้นะคะยังมีใกล้ๆกันเรียกว่าถ้ำค้างคาวหรือเรียกว่า bat cave นะคะซึ่งที่นี่เป็นที่อยู่ของค้างคาวกว่า3ล้านตัวทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในยามเย็นเนี่ยนะคะผู้คนเนี่ยถ้าหากสนใจเขาก็จะคอยดูค้างคาวนับเป็นล้านๆเนี่ยออกไปหากินออกจากถ้ำไปหากินประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพที่สวยงามน่าดูมากเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามในช่วงภาษาพาเที่ยวทุกท่านสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั่นคือจังหวัดอยุธยาค่ะไปกันเลยดีไหมคะอยุธยาเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมโยงดินแดนกว้างใหญ่หลายผืนเข้าด้วยกันทำให้เมืองอยุธยาเป็นเมืองที่ร่มเย็นผู้คนมีวิถีชีวิตที่สงบร่มรื่นและด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมนี้ทำให้อยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตของไทยอยุธยาเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีสีสันของวัฒนธรรมอันหลากหลายมากว่า400ปีจึงทำให้ได้รับการยกย่องและประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งหนึ่งแม้ในวันนี้ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาจะคงเหลือทิ้งไว้ให้เห็นเพียงซากปรักหักพังของวัดวาอารามต่างๆก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงบ่งบอกได้ถึงร่องรอยของความรุ่งเรืองและอารยธรรมในสมัยนั้นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในด้านศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาก็ตามในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นอยุธยาได้ชื่อว่ามีความเจริญถึงขีดสุดความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตจะมีมากเพียงใดสิ่งจำลองซากโบราณสถานของบ้านเมืองในยุคนั้นตลอดจนศิลปะวัตถุที่อยู่ในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาคงจะบอกเราได้อยุธยานอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์มาเป็นเวลาช้านานแล้วยังเป็นแหล่งอารยธรรมไทยที่สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆ
มาถึงปัจจุบันอีกด้วยชาวอยุธยามีความยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในด้านวิธีคิดและแบบแผนการดำเนินชีวิตสิ่งปลูกสร้างของชาติต่างๆในอยุธยาคงจะเป็นสิ่งบ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์และความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้ากับนานาชาติในสมัยนั้นความรุ่งเรืองของเมืองราชธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยได้หมดลงไปแล้วเหลือไว้เป็นเพียงประวัติศาสตร์และซากปรักหักพังตามกาลเวลาที่ผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังดำรงคงอยู่คือศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นศิลปะการร่ายรำการละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตหัตถกรรมงานช่างต่างๆที่มีต่อเนื่องกันมาจนถึงชั้นลูกหลานล้วนบ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์ของอยุธยาในอดีตกาลท่านผู้ชมคงจะได้ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ancient City กันพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้คำศัพท์อะไรดีๆจากเมืองอยุธยาที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยกันบ้างคำว่าเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยนั้นเราก็พูดว่า The Old Capital of Thailand เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ดูรายการนี้อยู่อยากจะจำไว้บอกกับฝรั่งก็จำไว้ได้เลยนะคะว่าเราจะพูดว่าอยุธยา is the old capital of Thailand หรืออยุธยาคือเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยค่ะถ้าหากอยากจะเปลี่ยนจากคำว่า old นะคะมาเป็นคำว่า ancient ก็ยังได้นะคะเราก็จะพูดสมัยว่าอยุธยา is the ancient capital of Thailand ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอยุธยานั้นคือศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Historical Study Center ซึ่งก็จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของนักวิชาการของคนไทยแล้วก็ได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากประเทศญี่ปุ่นก็เป็นที่ที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีมากนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นอัมมัสต์ของการไปเที่ยวอยุธยาทีเดียวละค่ะพูดถึงคำว่าอัมมัสต์ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้คงจะจำได้นะคะว่าดิฉันพูดเสมอว่าถ้าหากว่าที่ไหนก็ตามเป็นอัมมัสต์นั่นก็คือที่นั่นเป็นที่ซึ่งเราขาดไม่ได้ที่จะต้องไปชมนะคะเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะคำว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นทุกคนคงจะจำได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า National Museum และเราก็เพียงแต่เอาชื่อของพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นนะคะมาวางไว้ข้างหน้าคำว่า National Museum ท่านผู้ชมก็จะได้ชื่อของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ต้องการนะคะที่นี่ท่านจะได้พบกับสิ่งของล้ำค่ามากมายที่ขุดได้จากสถานที่ต่างๆในจังหวัดอยุธยาแล้วก็ท่านจะชื่นชมในความงามของศิลปะวัตถุที่ขุดมาได้นะคะคำว่าศิลปะวัตถุนี้ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า object of art เพราะว่าแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีความสวยสดงดงามมากซึ่งเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยยุคโบราณที่ได้สามารถสร้างขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยอย่างในสมัยปัจจุบันอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ใครๆก็จะต้องไปเที่ยวชมให้ได้นั่นก็คือพระราชวังเดิมหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Old Royal Palace สันนิษฐานว่าที่นี่นะคะได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วก็ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดรัชสมัยอยุธยาในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะคะก็ยังมีวัดพระศรีสรรเพชรนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของวัดพระแก้วมรกตในกรุงเทพนี่เองนะคะวัดพระศรีสรรเพชรนี้เป็นต้นแบบของวัดพระแก้วมรกตซึ่งก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพ
จากซากปรักหักพังที่เราเห็นในอยุธยานะคะคำว่าซากปรักหักพังเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ruin ruin เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นคำนี้ก็เข้าใจเลยนะคะว่าหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกทำลายลงไปนะคะแล้วก็ทำให้เราได้นึกย้อนระลึกไปถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยามาพูดถึงคำว่ารุ่งเรืองในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า prosperity prosperityอยุธยานั้นได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกทีเดียวคำว่าหนึ่งในมรดกโลกเนี่ยนะคะเราก็มีคำว่า world heritage world heritage แล้วก็ในบริเวณพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีสรรเพชญ์แล้วก็พระที่นั่งทั้งหลายเนี่ยจึงถูกจัดให้เป็น the historic park of Ayutthaya the historic park of Ayutthaya หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งอยุธยานั่นแหละค่ะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าเนื้อที่ประมาณเศษ 1/3 ของบริเวณเมืองเนี่ยได้ถูกให้จัดเป็นบริเวณที่เรียกกันว่าอยุธยา Historic Site ซึ่งก็อาจจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเขตแห่งประวัติศาสตร์เมืองอยุธยาก็แล้วกันค่ะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น Buddhistคำว่า Buddhist นะคะหมายถึงพุทธศาสนิกชนถ้าหากว่าเราเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามที่อยุธยาอย่างเช่นการที่ชาวต่างประเทศเข้ามาถ่ายรูปที่ออกไปแพร่ภาพทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความลบหลู่ในพุทธศาสนาของเรานั้นเราน่าจะต้องถือเป็นหน้าที่นะคะที่จะต้องช่วยกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากนี้นะคะเราจะพูดถึงสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเพราะว่าเคยจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชแล้วก็พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นั่นก็คือพระราชวังจันทร์เกษมหรือบางทีก็เรียกกันว่าวังหน้าสำหรับภาษาอังกฤษของคำว่าพระราชวังจันทร์เกษมนั้นก็คือคำว่าจันทร์เกษม Palace ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระธรรมราชาเพื่อจะเป็นที่ประทับของพระราชโอรสนั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองจากบริเวณพระราชวังเดิมหรือที่เรียกว่า The Old Palace นั้นก็จะมีสะพานเดินข้ามไปถึงบริเวณที่เรียกว่าวัดหน้าพระเมนซึ่งเป็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าที่วัดนี้นะคะจะเป็นวัดที่ปลอดภัยจากการถูกเผาทำลายในยุคสงครามกับพม่าแล้วก็ใช้เวลาเป็นเวลานานทีเดียวในการปฏิสังขรณ์โดยความร่วมมือของคนไทยนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกการปฏิสังขรณ์นี้ว่า Restoration ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะพูดถึงเรื่องของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายในจังหวัดของท่านนะคะท่านก็สามารถจะนำคำว่า restoration ไปใช้นะคะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เรานำมาพูดถึงคำว่าปฏิสังขรณ์แล้วเราก็นึกถึงคำว่า restoration ได้เลยค่ะนอกจากอยุธยาจะมีชื่อเรื่องลือในเรื่องราวของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีสถานที่ที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงความหลังมากมายในอดีตแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้ผู้คนพากันหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวอยุธยาก็คงจะเป็นเรื่องของการที่อยุธยานั้นจะมีการโชว์ประเพณีอันงดงามหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า colorful tradition เพราะว่าที่นี่นะคะในงานประจำปีของอยุธยาแต่ละปีนั้นก็จะมีการจัดการแสดงโดยเฉพาะยิ่งการแสดงแสงสีเสียงจำได้ไหมคะคำว่าแสงสีเสียงนั้นเราใช้คำว่า light and sound show นะคะแล้วก็งานเทศกาลต่างๆนั้นเราก็เรียกคำว่า festival ท่านผู้ชมคงจะจำคำเหล่านี้ได้ดีนะคะในงานนี้เราก็จะได้เห็นการละเล่นพื้นเมืองทั้งหลายการละเล่นพื้นเมืองทั้งหลายในอยุธยานั้นก็จะมีมากมายเหลือเกินแต่ทั้งหมดนั้นรวมๆกันแล้วเราก็เรียกว่าเป็น folk entertainment นะคะซึ่งก็อาจจะมีการรำการร้องแบบพื้นบ้านนะคะซึ่งถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็น folk danceและก็ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นต้นแบบของการรำในปัจจุบันซึ่งเราใช้คำว่ารำไทยนั่นเองพอเราพูดถึงรำไทยเวลาที่เราต้องการจะให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักคำว่ารำไทยนั้นเราก็จะใช้คำว่า Thai Classical Dance เนื่องจากว่าคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะจะต้องใช้มีดในการรบราฆ่าฟันแล้วก็ใช้มีดดาบนะคะในการต่อสู้ดังนั้นการตีเหล็กทำมีดจึงเป็นงานฝีมือของชุมชนอรัญยิกซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาแล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการทำมีดอรัญยิกแล้วก็มีดอรัญยิกเนี่ยมีชื่อเสียงตรงที่ว่ามันคมมากเพราะว่าใช้เหล็กเนื้อดีสิ่งที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกอย่างนึงก็คือการนำเอาใบลานนะคะมาสานเป็นรูปปลาตะเพียนซึ่งเป็นที่ที่รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าหากว่าใครที่มีลูก
เล็กๆอยู่เขาก็มักจะซื้อพวงปลาตะเพียนในสมัยโบราณเนี่ยนะคะซึ่งสมัยนี้ได้ดัดแปลงพูดปนฝรั่งไปว่าโมบายปลาตะเพียนซะแล้วนะคะดังนั้นเมื่อเราจะต้องการกลับไปพูดคำว่าพวงปลาตะเพียนนี้เป็นภาษาอังกฤษเราก็คงจะต้องใช้คำง่ายๆอธิบายได้นะคะว่า fish mobile fish mobile นะคะเราจะใช้คำว่าพวงปลาตะเพียนนี้ว่า fish mobile ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้คำศัพท์มากมายทีเดียวจากการไปเที่ยวอยุธยาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากคราวหน้าเรามีโอกาสก็จะได้นำเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม